สดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนายวนาแมดเดิลชานะครับวันนี้เรามาถ่ายฟาร์มปลาทองสวยงามครับฟาร์มพีเอฟฟาร์ม5นะครับผมนะครับสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของตัวจริงนะครับผมรู้จักพีเอฟมาเป็น10ปีนะใช่ครับ10ปีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น EP แรกเลยที่บุกฟาร์มนะครับนะครับฟาร์มก็คือผมบ้านใกล้พีเอฟมากนะครับฟาร์มของคนนนนะครับนนแล้วก็บ้านอยู่บางกรวยด้วยกันนะครับใกล้ๆเลยนะใช่ครับใกล้มากนะครับก็เจอพี่เอฟมาเป็น10ปีแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มีปลาอะไรสวยงามกันนะครับไปรับชมกันนะครับมาดูบ่อแรกครับมุมแรกเลยอันนี้เป็นออรันดาเลยครับพี่อันนี้เป็นฮอรันดากลางครับอ๋อเป็นฮอรันดากลางนะครับใช่ครับสวยนะครับอันนี้สีอะไรมั่งผมมีเห็นสีทองแล้วมีพวกอาบาเช่มั้ยฮะใช่ครับพวกนี้เป็นจะเป็นฮอรันดา3สีครับมีทั้ง2สี3สีแล้วก็พวกสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายสีครับผมสวยมากเลยนะครับนี่ไซส์อย่างนี้ประมาณกี่นิ้วได้ครับ3นิ้วครึ่งครับ3นิ้วครึ่งนะครับอันนี้พอจะบอกสินสอดน้องเขาได้ไหมฮะนี่ก็ตอนนี้เปิดขายอยู่ตกตัวละ 2,500 พี่ 2,500 ครับเพราะเป็นปลาพรีเมียมเลยนะใช่ครับพรีเมียมเลยนะครับก็คือสมกับราคานะคือสวยซื้อทีจบเลยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวมาอ่างต่อไปนะครับอันนี้นี่สวยเท่าที่ผมดูแบบพื้นเป็นพื้นปูนะครับก็คือง่ายต่อการขัดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ปลานี่โดนแสงแดดนี่ก็ดีใช่ไหมพี่ดีครับเรื่องสีใช่ครับเรื่องสีแล้วการฆ่าเชื้อด้วยครับการฆ่าเชื้อโรคอะไรด้วยนะใช่ใช่แล้วก็ไม่เป็นพวกอิกจุดขาวด้วยใช่ครับดีเลยนะฮะใช่ครับสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับบ่อต่อไปนะอันนี้ก็สวยนะใช่ครับเห็นอาปาเช่เยอะเลยนะครับอันนี้ใช่ครับอย่างปลาทองเนี่ยต้นกำเนิดเขาที่ไหนครับที่ต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะใช่จีนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเอาไปพัฒนาต่ออะไรเงี้ยครับสีสันสวยนะครับแล้วก็แตกสายพันธุ์เป็นร้อยสายพันธุ์ออกมาครับผมสวยมากครับพี่เอฟครับผมเน้นเกรดคุณภาพเพราะพื้นที่น้อยครับถ้าอย่างบุคคลที่ท่านใดยังไม่ทราบวิธีการเลี้ยงก็คือแนะนำเบื้องต้นต้องมีอะไรบ้างฮะคือถ้าเลี้ยงปลาทองถ้าผมแนะนำจริงถ้าเลี้ยงบ่อได้ก็จะดีกว่าเลี้ยงบ่อไฟเบอร์หรือบ่อปูนอะไรเงี้ยเลี้ยงตู้ก็ได้ครับแต่อาจจะเรื่องน้ำสำคัญที่สุดครับครับผมปลาทองเรื่องคือเรื่องน้ำดูแลน้ำให้สะอาดน้ำก็ต้องไม่มีคลอรีนจริงไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าโดนคลอรีนไปน็อกทันทีครับผมก็ต้องใช้เครื่องกรองของปลาโดยเฉพาะกับน้ำพักดีกว่านะใช่ครับบางคนไม่ทราบน้ำปลาต่อตรงเลยไปเลยนะไม่ได้ครับต้องกรองคาร์บอนก่อนนะกรองดักคลอรีนออกดักคลอรีนก่อนดีสุดนะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิน้ำอย่าให้วูบวาบจนเกินไปครับนับว่าแต่ตัวสวยมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ่อต่อไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นออนดาไซส์กลางนะครับใช่ครับออนดากลางโอ้สวยนะครับอย่างได้ข่าวมาว่าพี่เอสก็ประกวดปลาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเริ่มต้นจากการประกวดปลาอยู่แล้วสวยมากนะครับเดี๋ยวให้พี่เอสสาธิตลองจับน้องมาดูสักตัวใกล้ๆนะครับครับนี่ครับพี่เอสนะครับได้สาธิตตัวอย่างน้องปลานะครับออนดากลางนะครับลองดูซิอ้วนตุ้ยนุ้ยน่ารักเลยนะครับนี่โหสุดยอดครับทรงตัวก็ทรงนี่กลมเลยนะกลมมากเลยหน้าเครื่ององศาหางครับองศาหางกลางด้วยเห็นป่ะดูใกล้ๆนะนี่โหสวยมากนี่พวกนี้จะเป็น3สีอันนี้3สีนะครับใช่ครับสีคล้ายๆอาปาเช่เหมือนกันนะสวยมากอันนี้เกรด 2,500 นะครับใช่ครับแต่คือซื้อจบไปนะใช่ครับแล้วพวกนี้ก็คือวิธีการเลี้ยงต้องระวังอะไรมากสุดครับวิธีการเลี้ยงก็ดูแลน้ำครับดูแลน้ำให้สะอาดอย่างเดียวครับปลาทองน้ำก็ออกซิเจนนะฮะใช่ครับระวังเรื่องคลอรีนหน่อยระวังเรื่องคลอรีนนะครับพวกนี้เป็นข้าวโพดโหข้าวโพดสวยมากโอ้สวยจริงครับพี่เอสครับเกรดนี่พรีเมียมทุกตัวนะแม้แต่นี่
อันนี้เขาเรียกว่าดำอะฮะใช่ครับเดี๋ยวมันจะลอกครับพวกนี้มันจะลอกนะเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนดำทองทองก็สวยอีกแบบนะนี่ก็ดำเข้มหน่อยมันจะมีหลากหลายหลากหลายมากเลยครับสุดยอดเลยฮะดูบ่อนี้ได้ได้ครับดูบ่อต่อไปนะครับฟาร์มปลาทองเกรดพรีเมียมคุณภาพที่นี่จะขึ้นชื่อที่ออรันดาอันดับหนึ่งป่ะฮะใช่ครับออรันดาแล้วก็สิงห์ไฮบริดแล้วก็สิงห์ไฮบริดนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าไฮบริดเป็นไงโอ้สวยมากครับพี่เอสครับน่ารักทุกตัวเลยอย่างอายุไข่พวกนี้เขาอยู่ได้กี่ปีอะครับถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณสวยเต็มที่สุดๆเลยก็ประมาณปีครึ่งพอหลังจากปีครึ่งก็เริ่มโรยเหมือนดอกไม้นะใช่ๆครับก็อยู่สุดๆก็คือประมาณปีครึ่งแต่อยู่ได้จริงๆก็น่าจะ3ปีครับโอเคก็ประมาณ3ปีนะ3ปีโดยเฉลี่ยใช่ไหมใช่ครับมียืนยาวกว่านั้นไหมครับผมเคยเลี้ยงได้4ปีนะในไทยพวกสิงพวกอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับแต่พวกนี้มันก็จะออกลูกใบเซอร์อะไรตามสภาพไปอย่างเงี้ยครับเขาก็ออกลูกเยอะด้วยใช่ก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยนะก็เหมือนแรกๆเหมือนดอกไม้สดที่ปีแรกจะสวยใช่ไหมใช่ครับสวยมากโหได้ครับเดี๋ยวเรามาดูปลาขึ้นตู้กันนะครับเป็นไงนะโอเคครับครับพี่เอสก็ได้สาธิตการตักปลาเกรดคุณภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงและบอดี้นะครับแล้วก็สีสันแบบชัดเจนกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะฮะนะครับเมอร์ชีพจริงๆนะครับฟาร์มปลามีคุณภาพอันนี้เป็นของดีเมืองนนท์เลยนะย่านใกล้บ้านผมเลยอ่ะนี่ฮะดูน้องๆอยู่เต็มตะกร้าครับสีสันเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะตักดูให้หลายๆสีหลากหลายสีหน่อยครับผมอย่างการเปลี่ยนน้ำนี่ต้องเปลี่ยนทุกวันไหมครับพี่ของผมเป็นระบบกองแต่กองแบบเปิดหน้าน้ำพี่คือต้องการเปิดหน้าน้ำไม่ให้หน้าน้ำมันเป็นเมือกก็คือล้างเฉพาะกองทุกวันอ๋อโอเคครับตัวบ่อเนี่ยประมาณ7วันขัดทีอ๋อโอเคครับเราก็คือล้างกองตัวนี้ทุกวันนะใช่ครับเหมือนเอาพวกอึใช่ครับแล้วก็พวกของเสียออกนะฮะเพราะผมนี่ฮะเลี้ยงลายแดงมันน้ำอ่ะผมไม่ได้ครับผมเพราะว่าอาหารสดจะเสียง่ายใช่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูพีเอสสาธิตการใส่นะครับนี่ฮะปลาทองจับมือก็ตัวอย่างเขาไม่ช้ำนะครับต้องช้อนเป็นช้อนเป็นด้วยนะเอาแบบช้อนหลวมๆนะไม่ใช่ไปบีบแน่นนะฮะบางคนไปบีบแน่นนี่พุงแตกนะฮะพวกนี้จะเป็นพวกอาบาเช่โหสวยมากอาบาเช่ทองดำนะทองดำนี่เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดก็สวยนะเป็นรวงข้าวโพดเลยนะฮะทรงตัวเรื่องทรงตัวหน้าตาอะไรเงี้ยครับผมปลากลมน่ารักอะไรเงี้ยเก่งมากครับอันนี้ถือว่าพี่เอสพัฒนาเขาประมาณกี่ปีครับไม่ว่าจะทรงสีสันอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องพัฒนาต่อเนื่องทุกปีครับแล้วแต่เป็นแล้วแต่ช่วงตลาดด้วยครับว่าตอนนี้ตลาดต่างชาติเขาต้องการสีแบบไหนอะไรยังไงครับตอนนี้ปลาทองค่อนข้างสีค่อนข้างหลากหลายกว่าสมัยก่อนเยอะครับเหมือนพี่เอสก็จินตนาการว่าให้เขาออกมาเป็นยังไงใช่ไหมฮะแต่ละคนบีดเดอร์แต่ละคนต้องมีจินตนาการเป็นของตนเองครับครับผมโหไม่ธรรมดาสุดยอดเลยนะเพราะปลาแต่ละฟาร์มจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับผมครับถึงใครได้ปลาฟาร์มเราไปแต่ไปอยู่ในมือคนอื่นเขาก็จะการเข้าพ่อแม่ปลาอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ในจินตนาการของเขาครับผมถ้าน้องเกดนี้ก็อยู่ที่ 2,500 ป่ะครับใช่ครับณเวลาสายนี้ตอนนี้นะตอนนี้ถ้ายิ่งโตยิ่งแพงขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ราคาปลาก็มีผันผวนตามปีนะตามใช่ครับแต่ปลาสวยแต่ปลาสวยจะราคายิ่งสวยยิ่งใหญ่ยิ่งแพงครับผมอันนี้น้องเขาประมาณกี่เดือนได้ครับประมาณ4เดือนนะ4เดือนนะครับแต่ตัวใหญ่มากเลยนะใช่ครับ4เดือนตั้งแต่เป็นไข่คิดดู3.5 ถึง 4 นิ้วครับสวยมากครับตัวเฉลี่ยแล้วนิ้วละเดือนนะแล้วก็เรื่องการให้อาหารนะครับถ้าอยากให้ทรงสวยและสีอย่างเงี้ยพี่เอสแนะนำอาหารตัวไหนที่ฟาร์มที่นี่ใช้ครับของผมจะเป็นไรแดงแล้วก็ไข่ตุ๋นอาหารเม็ดครับแต่
ไอเรื่องที่ว่าทรงจะให้ทรงดีหรืออะไรมันอันดับแรกคืออยู่ที่สายพันธุ์ก่อนเลยอันดับหนึ่งแล้ววิธีการเลี้ยงคือมาอันดับสองครับถ้าเกิดสายพันธุ์ไม่ดีเลี้ยงให้ดียังไงมันก็ไม่สวยก็ไม่ขึ้นใช่ไหมฮะใช่ก็เหมือนแบบหลอกตัวเองเปล่าใช่ครับแต่ถ้าเลือดดีสายพันธุ์ดีเลี้ยงดีด้วยมาแน่เลี้ยงดีอันดับหนึ่งคือต้องสายพันธุ์ที่ดีครับผมแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าได้ปลาสวยแต่ไม่ดูแลก็โทรมนะโทรมแล้วป่วยกลายเป็นไม่สวยเลยก็ต้องดูแลเขาหน่อยนะครับเขาก็สิ่งมีชีวิตนะน่ารักมากเลยครับนี่ดูในตู้จะชัดเจนชัดเจนนะครับแล้วก็การที่ปลาโดนแสงแดดเนี่ยสีเขาก็มาจริงไหมฮะใช่ใช่ครับสีเขามามีผลเยอะนะฮะสุขภาพดีฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ด้วยนะแต่ก็ต้องแดดแบบที่ไม่ได้ร้อน 100% นะใช่ครับแดดก็ประมาณใช้คือใช้สแลนประมาณ 70% อะไรเงี้ยครับผมบางทีต้องกรองแสงให้เขาหน่อยแดดร้อยเลยก็ไม่ดีน้ำร้อนไปน้ำร้อนเขาก็เสียได้นะใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะเสียชีวิตได้ใช่ครับก็ต้องแบบเข้าใจธรรมชาติด้วยนะฮะไม่ใช่บางคนบอกปลาโดนแสงดีเอาไปตากทั้งวันน้ำร้อนจี๋อันนั้นไม่ได้นะก็ขอเตือนไปก่อนนะครับต้องเหมือนเข้าใจธรรมชาติด้วยกำลังดีทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีนะครับใช่ครับโอ้สวยมากครับพี่เอสได้ครับเดี๋ยวเราไปดูปลาสิงกันนะครับได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับผมครับมุมสิงนะครับอันนี้เป็นสิงอะไรครับพี่เอสเป็นสิงไฮบริดครับสิงไฮบริดระหว่างสิงจีนกับญี่ปุ่นป่ะครับเป็นระหว่างสิงจีนกับญี่ปุ่นใช่ครับโอ้อ้วนน่ารักเลยอ่ะดูดิใช่ครับโอ้สุดยอดอันนี้เกรดพรีเมียมเลยเนี่ยใช่ครับเกรดระดับประกวดเลยครับทั้งนี้พอจะบอกสินสอดน้องเขาได้ไหมฮะพวกนี้น่าจะอยู่เป็นหมื่นไหมฮะเนี่ย2ถึง 30,000 บาทต่อนะครับผมว่าเป็นหมื่นนะดูว่ารู้เนี่ยครับนี่ครับลายน่ารักมากครับสุดยอดเลยอ่ะครับเนี่ยอ้วนหน้ากลมเด้งลายสีแบบโคอากุเลยนะครับลายสายฟ้าเลยครับเนี่ยสวยมากดูวุ้นดิแล้วทรงนี่กลมแบบใช่ครับพวกนี้เป็นปลาเกรดประกวดหมดครับสุดยอดครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์มเลยครับพวกนี้ครับผมคือที่อยู่นี่คือจำหน่ายด้วยไหมครับอันนี้ไม่ได้จำหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์นะใช่จะเก็บไว้ประกวดแล้วก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ในปีต่อไปครับโอเคครับผมเป็นพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์มนะครับสวยมากโอ้อ้วนน่ารักมากจับแล้วก็มันเคี้ยวน้องใช่ไหมอ้วนโอ้น่ารักมากครับเดี๋ยวจะให้ดูในตู้ได้ครับเดี๋ยวโชว์ในตู้นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะนี่อันหมดเลยครับปลาโครงสร้างใหญ่คือเป็นสิ่งที่แบบใหญ่เต็มมือครับพี่เอสมือใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับปลาพวกนี้ขึ้นได้ถึง9นิ้ว10นิ้วครับสุดยอดเลยฮะครับตัวเกือบฟุตอ่ะใช่ครับนี่ถ้ามีพื้นที่ดีๆบ่อดีๆครับเลี้ยงได้ค่อนข้างแบบว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่ครับครับเพราะที่นี่มันจำกัดเรื่องขนาดของบ่อด้วยครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่ถ้าฟาร์มใหม่เสร็จน่าจะมีผลงานใหม่ๆให้ติดตามนะครับตัวนี้ลายฟาร์มใหม่เสร็จเดี๋ยวไปถึงที่นะครับได้ครับเรียนเชิญเลยครับเนี่ยลายสวยครับสุดยอดเลยอันนี้แบบเกรดญี่ปุ่นจริงๆนะใช่ครับโอ้สุดยอดเลยฮะเห็นแล้วชื่นเลยครับมีความสุขด้วยนะใช่เรามีสัตว์เลี้ยงสวยๆในบ้านเนี่ยเดี๋ยวมาดูบ่อต่อไปนะครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่ต่างชาติชอบครับหน้าอย่างนี้ไฮบริดฮะเนี่ยฟอร์มประกวดหมดครับพวกนี้ครับตัวใหญ่มากได้ครับเดี๋ยวดูน้องขึ้นตู้นะครับปล่อยปลานะครับดูฟอร์มกันนะครับโหสวยมากเกรดประกวดชมยากครับปลาชมยากอันนี้คืออ้วนก็อ้วนจริงๆเลยนะครับเป็นนี่คือเป็นขนาดอันนี้เป็นเม็ดเพศผู้ทั้งหมดนะครับครับผมการดูเพศนะครับพี่ก็คือดูที่ดูเหมือนปลาทองทั่วไปคือคีบนะใช่คีบว่ายน้ำกับรูทวารนะคีบว่ายน้ำก็คือจะมีจุดเม็ดขาวๆนะครับเรียงกันนะครับแล้วก็รูทวารตัวผู้จะเป็นลีลีป่ะฮะใช่ครับเป็นลีลีครับจมลงไปจมไม่ยื่นใช่ถ้าตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นเม็ดนูนออกมาครับวิธีดูเพศนะฮะอันนี้เป็นปลาตัวผู้หมดเลยนะครับใช่ครับเป็นปลาพ่อพันธุ์โอ้โหผมว่าเกรดอย่างนี้แบบ
ซื้อที่จบเลยถ้าคนรักและเข้าใจครับใช่ครับคือซูเปอร์พรีเมียมเลยนะอย่างเงี้ยใช่ครับวุ้นปิดตาโอ้โหสุดยอดตุ้ยนุ้ยน่ารักเนี่ยหลังนี่หืมสวยมากครับพี่เอสอันนี้น้องปลาเขาประมาณอายุขวบหนึ่งได้ไหมหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีนะครับครับหนึ่งปียังใหญ่ขนาดนี้อันนี้ถือว่าโตเต็มที่ยังครับยังครับยังเหรอโอ้โหได้ใหญ่กว่านี้ครับคือพื้นที่เลี้ยงบ้านผมมันอาจจะเป็นพื้นที่จำกัดไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดอยู่พื้นที่ใหญ่ๆลำตัวอาจจะได้ใหญ่กว่านี้เยอะสุดยอดเลยฮะได้ครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับมาอีกมุมหนึ่งของบ่อนะครับอันนี้ระบบรดน้ำใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นระบบกรองครับแต่หลักๆของผมคือเปิดหน้าน้ำเพื่อให้สิ่งสกปรกไปกองอยู่ข้างหลังแล้วก็พอผมเป็นบ่อล้างทุกวันกองล้างทุกวันครับผมแล้วก็ที่พื้นปูเนี่ยมีตะไคร่น้ำด้วยครับก็คือปลาสามารถกินได้ด้วยป่ะฮะตะไคร่น้ำพวกนี้ถ้าเป็นตะไคร่สีเขียวๆอ่อนๆเงี้ยเราเป็นตะไคร่ดีคือให้ปลาเล็มกินได้แต่ถ้าเกิดสัก7วันถึง10วันไปแล้วเนี่ยตะไคร่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือจะตะไคร่จะไม่ดีแล้วเราต้องขัดบ่อแล้วครับอ๋อก็ต้องรีบนะคือสีน้ำตาลจะเป็นพิษนะกินไม่ดีใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ถ้าเป็นตะไคร่ดีจะเป็นสีเขียวครับอ๋อจะได้ทราบไปนะครับครับแล้วก็การที่พื้นเป็นบ่อปูนี่ก็ดูแลรักษาง่ายด้วยใช่บ่อปูนเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าอ่างพวกไฟเบอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเพราะว่าไฟเบอร์ถ้าบางทีโดนแดดก็ร้อนเลยนะใช่ครับโอเคครับแล้วก็น้ำเย็นกำลังดีด้วยใช่ครับเนี่ยน่ารักมากโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปของฟาร์มนะครับมุมนี้ปลาเทวดาสวยงามนะครับเป็นสายพัฒนาของ PS พระราม5นะครับนะครับตันโจก็มีนะแล้วก็ครีบฟ้าๆเขียวๆนี่เรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้เป็นสายใหม่ครับที่พวกเขาทำมาแล้วก็เราก็แบ่งเขามาเลี้ยงโอ้สวยมากเลยอ่ะเป็นปลาที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ตู้ใหญ่ด้วยแล้วก็อยู่กันสวยมากอันนี้เป็นมุมผ่อนคลายเพลิดเพลินครับอันนี้แบบเน้นสุนทรีนะครับอันนี้ใช่ครับแต่ก็เพาะได้นะครับเพาะจำหน่ายได้มุมผ่อนคลายเนี่ยสวยมากเลยเครื่องใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ชัวร์ครับเนี่ยครับตัวผู้นี่ฮะโอ้โหสวยมากนะนี่สวยมากตัวผู้แย่งชิงอนาเขต โอเคดูกันเล่นๆปลาตู้นี้หางยูงอะไรครับพี่เอสอ๋ออันนี้เป็นสายพันธุ์บูการ์สนะครับบูการ์สนะครับสายพันธุ์ที่ชอบสวยมากเลยเยอะมากเลยครับนี่ฮะอันนี้ก็เลี้ยงเล่นไปก่อนใช่ไหมเพราะจำได้ก่อนพี่เอสก็พอนะประมาณ5 ปีที่แล้วคือทำมาเยอะครับครับตู้มีเป็นร้อยช่องแล้วครับแต่อันนี้ด้วยงานที่ยุ่งขึ้นเลยที่มากขึ้นมันก็ต้องหยุดไว้ก่อนแต่ก็เลี้ยงไว้เพื่อผ่อนคลายอดิเรกอะไรเงี้ยครับผมเป็นปลาที่เลี้ยง ชอบตั้งแต่วัยเด็กครับสุดยอดนะพี่เอสโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับต่อมาอีกโซนหนึ่งของฟาร์มนะครับก็เป็นฮอลันดานะครับเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับพี่เอสนี่ครับว่ายกันสนุกเลยนะครับปีนี้เน้นฮอลันดาเป็นหลักครับผมเพราะว่าที่นี่ถ้าเบอร์หนึ่งก็คือต้องเป็นฮอลันดาใช่ไหมฮะทั้งฮอลันดาทั้งสิงห์ครับอ๋อทั้งสิงห์ด้วยครับแต่ว่าปีนี้คือเราเน้นมาทำฮอลันดาก่อนพื้นที่มันน้อยครับรอฟาร์มใหม่เสร็จก่อนนะครับอย่างปลาสิงห์เมื่อกี้ผมก็เห็นนะทึ่งเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยผมเป็นคนที่ชอบสิงห์มาตั้งเด็กๆนะครับเพราะว่ารูปทรงที่เขาโค้งสวยนะแล้วก็วุ้นความน่ารักของเขานะฮะ
อันนี้ฮอนดาก็สวยมากเลยครับทรงกลมทรงกลมด้วยนะใช่ครับสวยมากครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับการเลี้ยงโอเพ่นอย่างเงี้ยครับพี่เอสช่วงนี้ก็จะใกล้เข้าหน้าฝนแล้วก็ควรระวังอะไรเป็นพิเศษครับระวังฝุ่นบนสแลนแล้วหรือหลังคาเงี้ยเวลาตกมาครับฝนแรกๆครับครับพยายามถ้าฝนแรกๆตกมาพยายามเปลี่ยนน้ำ 100% นะครับผมแต่ถ้าฝนสัก3ครั้ง4ครั้งไปแล้วเงี้ยไม่จำเป็นแล้วครับครับผมอ๋อแรกๆเหมือนประมาณมีฝุ่นลงมาอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอย่างงี้นะครับใช่ครับแล้วก็ถ้าฝนตกก็คือฝนตกก็คืออากาศฝนตกควรงดอาหารควรงดอาหารให้อาหารน้อยลงถ้าอากาศเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยควรอย่างอาหารเคยให้วันละ3มื้อก็อาจจะเหลือ2มื้อหรือมื้อนึงอะไรครับเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวเขาต้องใช้อุณหภูมิความร้อนในการย่อยใช่ไหมเดี๋ยวท้องอืดนะครับใช่ครับแล้วก็ปลาก็โดนแสงแดดก็ดีนะใช่ครับคือถ้าฝนตกแล้วเช้าโดนแดดด้วยก็จะเป็นการเหมือนรับสมดุลนะนะไม่หนาวเกินไปนะครับโอเคครับสวยเลยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอสรามานะครับรามาไฟนะพี่เอสพระราม5นั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจทาง Facebook นะครับแล้วก็ QR code นะในการติดต่อถ้าท่านผู้สนใจอยากจะมาชมนี่ฟาร์มอยู่ที่ไหนครับฟาร์มผมอยู่แถวพระราม5ครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ถ้าใครจะอยากได้หรืออยากชมก็ถ้าจะซื้อขายต้องผ่านคลิปวิดีโอครับเข้าใจครับก็เหมือนจำกัดนะใช่ครับก็คือต้องเข้าใจด้วยต่างคนต่างเซฟกันนะใช่ครับก็คือนัดแนะกันมาแล้วก็มาดูปลากันดีกว่านะครับครับโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่เอสพระราม5นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำฟาร์มดีๆมีคุณภาพครับเป็นฟาร์มแรกของช่องที่ผมตั้งใจนะเพราะว่าเป็นคนบางกลวยด้วยกันนะฮะครับพี่ครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับปลาใส่งานครับฟาร์มเอสพระราม5นะครับของพี่เอสครับสวัสดีครับ